กรรมฐานวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่10มีนาคมปี2555นะหลังจากที่เราได้สมาทานในศีลแล้วก็สมาทานด้วยคำอธิษฐานปรารถนาต่อครูบาอาจารย์เราก็ตั้งจิตดำรงไว้ให้มั่นในกำลังใจที่เราใช้กันตอนนี้ก็คือทำเนกขัมมะบารมีเป็นบารมีที่ทำใจให้สงบอันปราศจากนิวรณ์ทั้ง5ประการโดยเฉพาะอาการที่มีความคุ้นคิดยินดียินร้ายในเรื่องต่างๆนานาเราก็วางกำลังใจไปเสียว่าทุกทั้งหลายอันเกิดจากการมีร่างกายอยู่นี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปไอ้ที่มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่องเดิมๆมันก็ยังต้องเกิดขึ้นอีกเช่นว่าเราก็ยังต้องปวดต้องเมื่อยต้องร้อนต้องหิวต้องกินต้องทำความสะอาดสารพัดกิจกรรมที่ต้องกระทำต่อร่างกายนี้ไม่มีวันหยุดหย่อนตายเมื่อไหร่ก็หยุดกันเมื่อนั้นเวลานี้เราก็กำหนดว่าถ้าจิตดวงนี้คือเราแล้วเมื่อออกจากร่างกายนี้ไปได้เราจะไปไหนแล้วก็มาดูเรื่องจิตของเราว่ายังมีความพอใจอะไรถ้าพอใจอะไรมันก็ไปอย่างนั้นแหละเหมือนเรื่องของท่านโคศกเทพบุตรสมัยท่านยากจนเหลือเกินไม่มีอาหารจะบริโภคเนี่ยวันคือล่วงไปก็ไม่มีทั้งงานแล้วก็ไม่มีทั้งอาหารให้กินนะหิวมากเลยทรมานสังขารร่างกายนี้เหลือเกินทั้งที่ทุกข์ก็ทุกข์มากกับความจนเนี่ยทุกข์แล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขเลยกับอาการที่ท่านต้องกลายเป็นคนที่ยากจนขินใจแม้แต่เงินที่จะซื้ออาหารกินก็ไม่มีข้าวหรืออาหารที่พอจะเข้าในท้องท่านก็ไม่มีอย่างนี้ก็ต้องกล่าวว่าท่านเห็นทุกข์ไหมเห็นเกิดมาแทนที่จะสบายหรือมีฐานะการเงินดีมันอย่างคนอื่นๆเขามีอาหารการกินมีงานทำก็ยังจัดว่ายังดีบ้างยังได้ผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนแต่นี่ในสมัยท่านตอนที่ท่านอยู่ในขั้นลำบากคืออาหารก็ไม่มีจะกินตกท้องวันหนึ่งก็ได้เดินทางไปอาศัยบ้านเศรษฐีขอเศรษฐีเขาอยู่เผื่อว่าจะได้งานอะไรก็ได้ขอให้ได้ทำงานเพื่อให้ได้มีอาหารกินสักมื้อก็ยังดีนี่ไม่คิดเยอะนะพอแค่มีอาหารบรรเทาความทุกขเวทนาก็พอใจไปเจอบ้านเศรษฐีใจดีก็รับไว้พอดีเป็นช่วงเวลาเศรษฐีกำลังจะทานข้าวเขาก็เลยเอาข้าวมัทุปายาตมาเลี้ยงเศรษฐีใช่ไหมล่ะในบ้านเศรษฐีก็มีไอ้เจ้าหมาน้อยตัวนึงเนี่ยหมากำลังท้องแก่ด้วยไอ้ท่านก็หิวหมาก็หิวท่านก็แบ่งอาหารให้ไอ้เจ้าสุนัขมันกินคืออยู่ใกล้ๆท่านเลี้ยงไว้ดีท่านก็แบ่งอาหารให้กินตัวท่านเองอ่ะที่เป็นยากจนไม่มีจะกินเห็นหมามากินอาหารโอ้โหมันกินข้าวมัทสุปายาสเลยนะมันมีบุญกว่าเราฮะหมามันดีกว่าเราเยอะเลยพอใจหมาไหมพอใจว่าหมามันเกิดมามันมีบุญนะมันโชคดีนะ
เมื่อเกิดเป็นลูกมาอยู่บ้านเศรษฐีมีอาหารการกินเราเป็นคนแท้ๆไม่มีอะไรจะกินแต่ไอ้นี่เป็นหมามันมีอะไรจะกินแล้วกินดีซะด้วยนะเศรษฐีกินอะไรมันก็กินอย่างนั้นกับเขาอะนี่ฉันทะคือความพอใจราคะยินดีว่าถ้าได้เป็นหมาแล้วก็ดีกว่าคนเยอะเลยนี่ไอ้ร่างกายมันอดอาหารมาหลายมื้อมันรับไม่ไหวพอกินอาหารเข้าไปไม่นานจุกท้องตายพอจิตออกจากร่างคนก็เข้าท้องหมาเลยพอไอ้หมาตัวเมียคลอดออกมาก็เขาท่านก็เลยกลายเป็นลูกหมาไปเลยได้เป็นลูกหมาเศรษฐีสมใจเลยมั้ยสมใจเลยนี่ไอ้ก่อนตายเนี่ยเราไม่รู้เราจะไปไหนหรอกแต่ตัวที่มันอยู่กับใจเราก็คือความยินดีแล้วก็ความพอใจไอ้ตัวนี้มันจะพาเราไปจำไว้นะอะไรไม่หนักเท่ากับอารมณ์สองอารมณ์นี่แหละ อารมณ์ยินดีกับอารมณ์พอใจนี่แหละจะพาเราไปเกิดการเกิดมาในชาติเนี้ยไอ้เรื่องมีความสุขเราคงไม่เห็นมันหรอกมีแต่อยากสุขมากกว่าแต่เกิดมาแล้วพบความสุขคงยากเหลือเกินยังไม่เคยพบเคยเห็นเธอทุกคนที่ฟังกันมาแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงกันตลอดระยะที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยเราปรารภอย่างเดียวคือเราไม่อยากเกิดอันนี้เราพอใจไม่อยากเกิดเรายินดีที่จะไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกถูกไหมล่ะแต่ตอนเอาเข้าจริงๆอ่ะมันอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้เราคิดได้ละแต่เวลาจริงๆเข้าเราไม่รู้ว่าในกมลสันดานหรือว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเราคืออนุสัยมันยังมีความหลงพอใจยินดีเรื่องอะไรอยู่บ้างถ้าอยากเห็นไหมล่ะถ้าอยากเห็นแล้วจะพาจะไปดูกันระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะแล้วก็น้อมใจเข้าหาพระพุทธเจ้าเลยเคยบริกรรมภาวนาว่าพุทธังเมฆะนิมิจิตตังมะอุธัมมังเมฆะนิมิจิตตังอุอะมะสังขังเมฆะนิมิจิตตังอะมะอุเรามีความศรัทธาคือเชื่อว่าครูบาอาจารย์ท่านคงช่วยให้เรานั้นรู้แล้วก็เห็นตามความเป็นจริงตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาก็ขอให้ผลของพระบารมีของครูบาอาจารย์สืบๆกันมาตั้งแต่สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมศาสดาทรงเป็นประธานจนถึงครูบาอาจารย์ในปัจจุบันชาตินี้ที่ท่านได้ให้วิชาความรู้ของเราในอารมณ์ความเป็นทิพย์ของจิตให้เกิดขึ้นเราจึงบริกรรมภาวนาด้วยความเคารพต่อพระพุทธธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายว่าพุทธังเมฆะนิมิจิตตังมะอุธรรมังเมฆะนิมิจิตตังอุอะมะสังขังเมฆะนิมิจิตตังอะมะอุเราก็อยากจะทราบว่าในกระมนสันดานเขาว่างี้หรืออนุสัยของจิตของเราแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยมันความยินดีพอใจอะไรมาชาตินี้จริงอยู่เรามาพบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านพยายามพูดให้เราได้ยินจนเราเนี่ยติดใจในคำพูดของท่านฟังบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเราก็รู้สึกว่าเห็นตามนั้นเชื่อว่าการเกิดมามันไม่เป็นความสุขที่นั่งที่แน่นอนอะไรพอตายไปแล้วมันยังมีที่ไปแล้วก็ยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เราก็เลยปักใจยินดีพอใจนี่ไปมีนิพพานเป็นที่ไปเวลาเราปรารภทำอะไ
แล้วก็หวังนิพพานพระนิพพานชาตินี้นิพพานชาตินี้กันเป็นปกติแต่ในกามลสันดานหรือเรียกว่าความคุ้นเคยของจิตที่มีความหลงไหลชื่นชมยินดีพอใจในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีมามากกว่าที่จะมาพอใจยินดีกับการไม่เกิดมันมีอยู่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องสนใจยังไม่ต้องนึกถึงยังไม่ต้องคิดถึงอะไรพิจารณาตามเราไปก่อนว่ากายอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งเหมือนเราใส่เสื้อผ้าก็อย่างหนึ่งตัวเราเนื้อหนังมังสาก็อย่างหนึ่งเสื้อไม่ได้อยู่ในกายคือในหนังเรานะเนื้อหนังมังสาก็ไม่ได้ซึมอยู่ในเนื้อเสื้อผ้าข้อนี้ฉันใดจิตก็ไม่ได้เป็นผู้ซึมอยู่ในเนื้อหนังมังสาในร่างกายที่ประกอบกันด้วยธาตุดินน้ำลมไฟกายที่เป็นดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้ซึมอยู่ในเนื้อของจิตอะไรต่างคนต่างเป็นสภาพคนละอย่างกันเขาใช้คำว่ากายหนึ่งจิตหนึ่งคือกายก็เป็นหนึ่งของมันจิตก็เป็นหนึ่งของมันไม่เป็นของใครของกันและกันแต่อาศัยกันอยู่เหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราอาศัยเขาคอยไว้ปกปิดร่างกายของเรากันร้อนกันหนาวกันแมลงอย่างนี้เป็นต้นแต่ร่างกายของเรากับเสื้อผ้าเนี่ยถ้าจะเปรียบกันว่าอย่างไหนพังก่อนกันก็ไอ้เสื้อผ้าคงพังก่อนร่างกายเราแน่ถูกไหมล่ะถ้าเราตามปกตินะปกติเสื้อผ้าไปก่อนแล้วกายยังอยู่แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหลายตัวแล้วในเวลานี้กว่าจะมาถึงอายุขนาดนี้นะนับไม่ถ้วนเหมือนกันว่าผ่านมากี่ตัวแล้วแต่กายเราก็ยังอยู่อย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตของเรามันก็ไม่มีวันตายแต่การที่มาอาศัยร่างกายเนี่ยเราเปลี่ยนร่างกายแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วเหมือนดังเสื้อผ้าของเราที่เปลี่ยนชุดแล้วชุดอีกแต่ภาระของเสื้อผ้าที่เราใส่มันยุ่งมันเหม็นมันสกปรกมันขาดมันหลุดยังเราก็ต้องเปลี่ยนต้องทำต้องซ่อมต้องแซมอยู่เรื่อยไป และสุดท้ายเราก็จะเอามันทิ้งไปข้อนี้ฉันใดนะร่างกายนี้มันก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องคอยเปลี่ยนแปลงเน่าเหม็นสกปรกสุดท้ายมันก็พังสลายไปไม่มีอะไรจะเหลือมองดูแล้วเนี่ยเราชอบไหมที่มีเสื้อผ้าใส่แบบนี้เธอเบื่อไหมวันๆถ้าทุกคนเขาไม่ต้องมีเสื้อผ้ากันก็ดีไม่ต้องใส่อะไรเลยอย่างนี้เป็นหมาดีกว่ามั้งดีเหมือนกันนะเป็นหมาเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมีที่อยู่ก็ไม่ต้องสร้างอาหารก็ไม่ต้องไปทำกิจกรรมก็มีแต่เล่นกินแล้วก็นอนแล้วก็เกาคันๆมันๆไปวันๆอยากขี้ตรงไหนก็ขี้อยากฉี่ตรงไหนแล้วก็ฉี่อยากนอนซุกหัวนอนก็นอนมันไปไม่ต้องเลือกที่เลือกให้มันมากนักอย่างเรานี่อยากจะนอนทั้งทีก็เลือกเยอะเรื่องก็แยะจะกินเรื่องก็แยะถูกไหมล่ะแถมจะเอาอะไรมากินแต่อย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแล้วนะเป็นหมาเขาไม่ให้ก็ยังหาข้างๆทรงข้างๆทางกินไปถ้าเรามีบุญหน่อยนะเจอคนเลี้ยงดีหน่อยก็ได้บ้านอยู่ดีหน่อยอาหารเขาก็เลือกให้อย่างดีของกินอะไรก็เลือกสรรอาหารอย่างดีให้เรากินบ้านเราก็ไม่ต้องสร้างไม่ต้องเช็ดถูไม่ต้องทำความสะอาดเจ้าของทำให้เราเสร็จเลยถึงเวลาจัดที่นั่งที่นอนเราอย่างดีเช็ดถูเราด้วยขี้เคอะก็เช็ดเก็บให้ต่างหากด้วยร้อนคือเราจับเอาเราไปอาบน้ำอาบท่าดีไม่ดีก็แปรงขนให้สระผมให้เสร็จเรียบร้อยปะแป้งให้ด้วยจะนอนก็จะปูผ้าให้นอนร้อนกับผ้าห่มมาให้ร้อนหนักๆเข้าห้องแอร์ดีไม่ดีก็นอนบนที่นอนซะเลยสบายมันดีกว่าเราอีกไหมเราจะนอนเราต้องเก็บเองปูเองหาที่นอนเองบ้านแล้วก็ต้องสร้างเอง
อะไรแล้วก็ต้องทำเองหมดแต่เป็นหมาไม่ต้องทำอะไรนะถ้าเราเกิดมาเป็นหมาแล้วมีบุญหน่อยนะบุญช่วยทุกอย่างสบายดีไม่ดีตายก็ยังมีสังฆทานให้ด้วยส่งเราไปสวรรค์นี่ไม่น่าโง่เกิดมาเป็นคนเลยเนี่ยคนอย่างเราก็บุญเยอะนะเกิดเป็นหมาก็พอได้นะเนี่ยรับรองนอนห้องแอร์สบายกินก็กินอย่างดีอาหารก็ดีที่นอนก็ดีเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมีกับเขาก็สบายด้วยรวมความแล้วเป็นหมาดีไหมทีนี้เราเป็นคนแบบนี้มันยุ่งเยอะภาระเยอะมันเยอะทุกเรื่องทุกมากกว่าเขาเยอะลำบากมากกว่าเขาเยอะแต่เรามีทางเลือกเยอะกว่าเขาข้อได้เปรียบมีแค่นี้เรามีสิทธิ์เลือกที่จะไปได้ดีกว่าเขาแต่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไปยากนักถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในสภาพที่อยู่ใกล้มนุษย์หน่อยโอกาสเขาเป็นมนุษย์และเป็นเทวดานางฟ้าน่ะเขาพอมีทางไปนะเพราะถ้าไปเจอคนรักคนเมตตาปราณีจิตมันก็ยังเกาะเป็นกุศลได้บางทีเขาก็ยังส่งบุญกุศลให้กับเราตอนที่ออกจากร่างยังส่งเราไปสวรรค์ได้แต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถึงจะมีทางเลือกไปเยอะแต่มันไปนรกง่ายไปสวรรค์ยากแต่ถ้าเป็นหมานะไปนรกยากไปสวรรค์ง่ายเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนใหม่ไหมยังทันนะนี่ความยุ่งยากก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้กำลังใจสูงกว่าเขาลำบากมากกว่าเขาแต่เรามีที่เลือกที่ไปที่ดีกว่าเขามีอยู่คือไปนิพพานสัตว์เดรัจฉานที่ทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือไม่บรรลุมรรคผลสวรรค์ไปได้พรหมไปได้นรกไปได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นทุกอย่างเสมอเท่าเทียมกับเธอเกือบทั้งหมดเลยนะเว้นอย่างเดียวไปนิพพานไม่ได้ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลคือไม่สามารถเป็นพระอริยบุคคลได้แค่นี้สัตว์เดรัจฉานมีข้อห้ามข้อเดียวนอกนั้นเหมือนกับกับที่เรามีสภาพทุกอย่างเหมือนกันหมดดีไม่ดีเขายังอยู่ในที่ที่ดีกว่าเราหากว่าบุญที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเขามีบุญมาดีเขาก็เกิดมานอนดีกินดีอยู่ที่ดีกินก็ฟรีนอนก็ฟรีเงินก็ไม่ต้องหาไม่จำเป็นขี้ข้าใครเขาดีไม่ดีเป็นนายเราอีกนะถูกไหมล่ะมันจะกินอะไรมันสั่งแล้วนะมันไม่ดีได้เป็นแรงใจมันก็งอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะดีไม่ดีมันก็แกล้งเราอีกหาเรื่องให้เราเดือดร้อนอีกไม่หาให้มันกินอีกนี่แสดงว่ามันเกิดมามันเลือกแล้วใช่ไหมล่ะเงินมีบุญแต่บุญจะมากแค่ไหนจะเกิดเป็นหมาของพระราชาเหมือนสุนัขของพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมล่ะคุณทองแดงนะคุณทองนั่นทองนี่เห็นไหมอยู่สบายไหมล่ะมีเกียรติมียศมีตำแหน่งด้วยนะกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขแถมยังอยู่ใกล้พระราชาที่เป็นที่รักของคนทั้งประเทศอีกใช่ไหมล่ะเขามีบุญขนาดนี้นะแต่ว่าไม่มีมรรคมีผลเราเป็นมนุษย์ไม่ดีเท่าเขาหรอกไม่ได้อยู่ใกล้พระราชาไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีคนรักมากขนาดนั้นไม่มีใครเอาข้าวมาป้อนให้กินมาจัดสรรอาหารอย่างดีๆให้เรากินเราต้องไปหากินเองทำอะไรก็ต้องทำเองสร้างบ้านก็ต้องสร้างเองทุกอย่างต้องทำเองหมดแหละทำไมทำเองก็ต้องหาเงินไปให้คนอื่นก็ทำก็เหมือนกับเราทำเองถูกไหมล่ะเพียงจะเอาเงินไปแลกเข้ามาชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ยากแล้วก็ลำบากเหลือเกินแต่เราได้มรรคได้ผลเท
ถ้าเกิดมาชาตินี้ไม่ต้องการมรรคผลเป็นหมาดีกว่าอ้าวฉันพูดถูกไหมถ้าเกิดมาชาตินี้เป็นคนแล้วไม่ต้องการมรรคผลเกิดเป็นหมาดีกว่าเธอก็มีบุญน่ะบุญเธอก็เคยรักษาศีลมาเป็นหมาคงสวยอ่ะบุญเธอให้ทานมาเยอะเป็นหมาคงรวยน่ะเกิดมาคงอยู่ในฐานะดีกับเขาอ่ะบ้านเศรษฐีเลี้ยงอ่ะถ้ามีวิหารทานดีด้วยนะเธอก็อยู่ห้องแอร์บ้านก็สะอาดสะอ้านมีคนเช็ดถูทำความสะอาดให้เสร็จรายจะนอนก็มีที่จัดนอนให้เธออย่างสบายเลยแถมมีคนดูแลต้องหลายคนเอาอกเอาใจอย่างดีถูกไหมล่ะไม่สบายพาไปหาหมอลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้พานั่งรถเที่ยวด้วยดีไม่ดีนั่งเครื่องบินไปด้วยกันอีกมีบุญไหมล่ะบุญอย่างพวกเธอเนี่ยเป็นหมาชั้นดีถ้าเกิดนะเป็นหมาชั้นดีเลยอยู่สุขสบายเลยจองได้เลยว่าจะเกิดบ้านไหนหลังไหนเอามีความสุขขนาดไหนเอาพันไหนก็ได้เลือกสายพันธุ์ได้ด้วยนะมีอายุก็น้อยไม่นานนักหรอก10ปี15ปียังเก่งเธอก็ไปสวรรค์ได้แล้วไม่ต้องอยู่ทนนานอย่างนี้อยู่ยังแก่งําเหงะอย่างเงี้ยทนกันสิเหนื่อยก็เหนื่อยทุกวันทุกวันตายก็ตายยากเย็นแสนเข็ญเนาะถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วเราไม่หวังมรรคผลก็อย่าเกิดเป็นมนุษย์เลยนะเสียชาติเกิดดูแล้วนะบุญมีตั้งเยอะแยะแต่ตายแล้วตกนรกเกิดมาเป็นมนุษย์นะมีบุญต้องเยอะกว่าเขาบ้านก็มีอะไรก็มีดีทุกอย่างดีหมดแต่ตายแล้วตกนรกเป็นหมาไม่ดีกว่าหรือตายมันจะไปสวรรค์บ้างอะรวมความแล้วเธอต้องคิดให้ดีว่าถ้าปฏิบัติของเธอไม่หวังมรรคไม่หวังผลก็อย่าทำเลยรอตายดีกว่าเป็นหมานะตั้งใจไว้เลยนะฉันทะคือความพอใจราคะน่ายินดีเหลือเกินมันแสนจะสุขสบายบุญอย่างเราชาตินี้เกิดชาติหน้าสบายแน่เป็นหมาเลยนะเลือกพันไว้อย่างนี้พันนั้นพันนี้พันนู้นบ้านนั้นบ้านนี้ประเภทนี้เอาไปเลยอันนี้สร้างกำลังใจถ้าเรานั่งกรรมฐานแล้วเราไม่มีกำลังใจจะนั่งไม่เอามรรคเอาผลแล้วก็อย่าไปนั่งมันเลยกรรมฐานไม่มีประโยชน์ถูกไหมนั้นถ้าใจเราขี้เกียจเราก็บอกว่านั้นเป็นหมาเหรอวะสบายไปเยอะไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้เหนื่อยเหลือเกินลำบากเหลือเกินมานั่งทะเลาะคนนั้นทะเลาะคนนี้เป็นหมาไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะแค่แห้งๆสองแห้งสามแห้งไปเดี๋ยวนายก็ยอมแล้วเราก็กินอิ่มสบายแล้วเป็นนั้นว่ากรรมฐานเรื่องหมาก็จบไปนั้นในกมลสันดานของเธอต้องมาเคยมีความพึงพอใจเริ่มแบบนี้แน่ไม่เคยจริงอะลองดูกันไหมล่ะอติตังสยานลองดูอดีตของเธอบ้างไหมล่ะว่าเธอเคยชอบเป็นหมาบ้างไหมลองดูกันหน่อยสิเอาลองตั้งใจนิ่งๆไม่ลำเอียงนะว่าคนอย่างเราไม่เป็นล็อกหมาไม่ลำเอียงนะทำใจว่าเราเองเนี่ยต้องมีความพึงพอใจในความสุขเกลียดความทุกข์ความสุขที่อุปมาเปรียบเทียบว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเยอะอย่างนี้ดีกว่าแยะอย่างเธอไม่เคยคิดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ถูกไหมล่ะเธอต้องเคยคิดว่าทำไมมันดีกว่ากูวะถ้าชาติใดชาติหนึ่งเธอเกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับอสุรกายคุกฝุ่นนะจากมาอสุรกายคุกฝุ่นหน้าตามันไม่สวยไม่งามด้วยแถมร่างกายก็อาบน้ำไม่ได้ด้วยเนื้อตัวก็เปิดเลอะเทอะมันยังฝุ่นเต็มทั้งตัวอย่างเนี้ย
สกปรกน่ารังเกียจอาหารการกินก็ต้องกินของที่เขาทิ้งกว้างๆคุกที่คุกดินแล้วนะเอามากินเนี่ยก็ได้อสุรกายคุกฝุ่นถ้าเกิดอย่างนี้แล้วมันมีคนที่เขามีโอกาสดีประเทมีความสุขประเทมีความสวยประเทสบายใจประเทมีแล้วเธอจะไม่คิดอยากจะเป็นอย่างเขาอะมีไหมล่ะแบบเนี้ยฉันถามเธอหน่อยแหละมีไหมมันมีมาบ่อยมากมากถูกไหมเรื่องการเปรียบเทียบในระหว่างความสุขที่เราได้กับเขาได้เนี่ยเราทุกข์เหลือเกินเขาทำไมมีความสุขกว่าเราทำไมเขาดีกว่าเราเราไม่ทำไมไม่มีโอกาสจะดีอย่างเขาอย่างนี้ต้องคิดไหมคิดแน่นอนนี่แหละฉันทะคือความพอใจความพอใจว่าถ้าเราเกิดเป็นอย่างเขาเราเป็นสุขเหลือเกินเป็นอย่างเขาได้เราจะเป็นสุขอาจจะไม่ได้มองได้สูงฝันนี้หมายถึงว่าคนเนี่ยที่ว่าดีกว่าคนและสุขกว่าคนฝันนี้มันมีอยู่แต่เอาแค่เราในสภาพที่แย่อย่างนี้แต่ไอ้คนที่เรียกว่ายังไม่ถึงขั้นชั้นดีแต่มันดีกว่าเราเยอะเลยเนี่ยจิตก็พอใจแค่นั้นแหละเหมือนเรื่องของท่านโคศกเทพบุตรนั่นแหละท่านเป็นคนมนุษย์นะหาเงินหางานหาการได้แต่กับพอใจว่าหมามันดีกว่าแต่ในเวลานั้นมันดีกว่าจริงๆอ่ะถูกไหมล่ะหมากินอาหารข้าวมัทุปายาตเศรษฐีเลี้ยงอย่างดีมีบ้านอยู่อาศัยสบายแต่ตัวท่านเองบ้านก็ไม่มีจะอยู่อาหารก็ไม่มีจะกินลำบากก็ลำบากขนาดนี้ดีกว่าแง่แง่ถ้าจิตของเธอเป็นผู้ที่คิดในข้อการอุปมาเปรียบเทียบอย่างนี้มาโดยตลอดในกมลสันดานของเธอนะว่าคนอื่นแล้วเขาดีกว่าคนนั้นล่ะเขาดีกว่าเราคนนี้ล่ะเขาสุขกว่าเราคนนั้นเขาสบายกว่าเราเราเนี่ยมันต้อยต่ำเราเนี่ยไม่ได้ดีเท่าเขาเราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าในกมลสันดานมีความคิดอยู่อย่างนี้เป็นปกตินะขอย้ำนะถ้าในกมลสันดานเรามีความระลึกอยู่อย่างนี้เป็นปกตินิสัยการที่เธอไปเกิดเป็นอะไรต่อมิอะไรมีมากมายเหลือเกินในตามเป็นเธอแม้แต่การที่ว่าสัตว์เดรัจฉานยังมีสภาพดีกว่าเธอมีแน่นอนขอบารมีขององค์เสด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหากความรู้สึกของข้าพระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นจริงขอภาพตามความเป็นจริงจงได้ปรากฏเป็นเครื่องยืนยันในจิตของลูกได้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะแต่เป็นหมามากี่ชาติเอาเฉพาะหมาอย่างเดียวนะเป็นมากี่ชาตินับไหวไหมมิได้เป็นหมาเพราะว่าอกุศลกรรมให้ผลนะเป็นหมาเพราะว่ามันดีกว่าเรานะไอ้ที่เห็นเนี่ยไอ้ที่เยอะแยะเนี่ยนะหมานะมันดีกว่าตอนที่เธอเกิดมาเป็นคนแล้วมีสภาพแย่ๆแล้วเห็นหมาวัดก็ดีกว่าหมาวัดพระเลี้ยงว่าเฮ้ยอ้วนเลยว่ะมันกินได้กินข้าวก้นบาทมันได้อยู่กับวัดแสนจะสบายหมาได้เอ็นดูคอยอย่างนั้นคอยอย่างนี้คอยอย่างงู้นดูที่มันเป็นหมามีคนอุ้มด้วยเนี่ยเราเกิดมามีแต่คนขับไล่สายส่งไอจะไปไหนมาไหนก็ไม่เคยมีใครให้เลยอะไรก็ไม่ให้กินหมาเนี่ยมันเรียกกับพระก็เลยเอ้ยหนูมาได้เว้ยอย่างเงี้ยเห็นอย่างหลวงพ่อเรียกลูกหมาไหมล่ะสมัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่นะตัวเล็กตัวน้อยวิ่งกันกรูมันเต็มไปหมดเลยอ่ะพวกลูกศิษย์ก็อยากเป็นหมาบ้าง
อย่าเกิดเป็นหมาให้หลวงพ่ออุ้มบ้างไงหลวงพ่อเอ็นดูใช่ล่ะตอนเป็นลูกศิษย์เนี่ยท่านด่าเอาด่าเอาเป็นหมาลูกเอ้ยลูกเอ้ยมาหาพ่อลูกเอ้ยอย่างเงี้ยตื้อตื้อตื้อมาหาพ่อแล้วตื้อตื้อแล้วเราไม่เรียกตื้อตื้อมึงไปไปไกลไอ้นู่นไปเป็นหมาดีกว่าว่ะนั้นเธออย่าคิดว่าเธอไปดีกับใครเขานะจะไม่ดีนะเธอเกิดมาเป็นคนแล้วเธอมีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวที่ดีกว่าการเป็นอย่างอื่นคือได้มรรคผลมีอยู่เรื่องเดียวที่เธอทำได้ดีเท่านั้นนะแล้วมรรคผลก็ไม่มีใครทำให้ได้ด้วยนอกจากเธอตั้งใจปรารถนามันอย่างเดียวถ้าเธอไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นอริยมรรคและอริยผลคือเป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนานี้ก็เท่ากับว่าเธอเกิดมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นโมฆะเธอลองเปรียบเทียบพิจารณาเอาเถอะจริงหรือไม่จริงล่ะให้เป็นอะไรล่ะเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังดีมีความสุขดีก็ไม่เท่ากับหมาของพระเจ้าจักรพรรดิหรือหมาของพระราชาเลยถูกไหมล่ะพระราชาจะต้องอาบน้ำเองซักเสื้อผ้าของคนอื่นซักเองก็จริงของกงของกินของประเคนให้ก็ใช่แต่ก็ต้องไปขี้ข้าชาวบ้านเขาคอยไปดูแลความสุขทุกข์ของชาวบ้านเขาถูกไหมล่ะเวลาศัตรูมาก็ลุกลามก็ต้องไปลบลาฆ่าฟันกับเขามันต้องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจไหนก็ต้องคอยสร้างบ้านให้คนอื่นเขาอยู่ไหนก็ต้องเตรียมอาหารการกินให้คนอื่นเขากินแต่เป็นหมาพระราชาต้องทำไหมไม่ต้องทำหมาไม่ต้องออกไปลบเวลาเขายึดเมืองหมาก็ไม่โดนฆ่าด้วยไม่มีใครสนใจหมาหมาก็ปลอดภัยไม่ต้องตายทุเรศทุเรศไม่อย่างพวกทหารแล้วพระราชาก็ตายใช่ไหมคอขาดแขนขาดหมาไม่มีใครก็สนใจทำหรอกเขาก็วิ่งผ่านไปเฉยๆนั่นแหละแล้วจะดีฝักกันตรงไหนเอาเราลองเปรียบเทียบกันซิว่าเราไม่ดีฝักใครแน่ใครก็ไม่ดีกว่าเราแล้วเราก็ไม่ได้ไปเสมอใครเขาแต่ว่าเรามีโอกาสอย่างเดียวคือสามารถทำจิตของเราให้ได้อริยมรรคและอริยผลถ้าเกิดมาชาตินี้ไม่สนใจเรื่องแบบนี้ก็ไปป่วยการเกิดนะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเธอไม่ภาคเพียรเพื่อจิตของเธอถึงมรรคถึงผลเธอก็เปล่าประโยชน์ที่จะภาคเพียรในการทำมาหากินทุกวันทุกวันกินแทบตายกว่าจะหามากินได้ก็แทบตายแล้วก็ต้องมาทำกันใหม่แล้วก็ฝากว่าจะหาเงินได้ก็แทบจะตายแล้วก็ต้องหาเงินใหม่แล้วก็รอแก่รอเจ็บรอตายแล้วก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะดีไม่ดีก็เป็นหมาแต่บังเอิญว่าไปเจออย่างที่ว่านั่นแหละมันจุประมาเปรียบเทียบจำไว้นะจิตเราเนี่ยมันมีอนุสัยสิ่งเหล่านี้มันผุดเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้หากว่าเหตุการณ์มันคับจิตคับใจขึ้นมาเธอไม่แน่หรอกชีวิตเธอตอนนี้เธออาจจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาโดยที่คาดไม่ถึงขึ้นมาเธออาจจะกลับกลายเป็นคนอีกคนนึงที่มีสภาพที่ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเธอก็ไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจเธอเลยอยู่สภาพไม่แตกต่างยิ่งกว่าขอทานซะอีกตอนนี้เธออาจจะต้องพูดว่าพอผ่านไปแล้วเห็นหมามันกินอาหารอร่อยทำไมมันโชคดีเนาะเกิดมามันมีบุญกว่าเราเยอะนะเรื่องอย่างนี้เขาเรียกอนุสัยของจิตมันคิดได้เสมอนะเมื่อยามเราทุกข์มากๆแล้วเราอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้อย่างที่ใจปรารถนาเมื่อมันมีอะไรอุปมาเทียบกันได้เธอต้องมีความพอใจอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมที่พูดให้ฟังในกรรมฐานวันนี้ให้เธอกลับไปพิจารณาให้ดีนะว่าลมหายใจเข้าของเธอลมหายใจออกของเธอเนี่ยมีความตายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจิตใจของเธอยังฟ้ามรรคผลในการปฏิบัติไม่ได้มา
มันน่าคิดเหมือนกันนะว่าอนุสัยของจิตของเธออาจจะหลุดโผล่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนตายก็ได้หรือว่าบุญกุศลอาจจะพาเธอไปสวรรค์ก็จริงแต่อนุสัยของจิตมันก็ยังนำพาว่าเอ๊ะพอมันอยู่บนสวรรค์แล้วมันติดความสบายพอมันสบายขึ้นมามันว่าสบายกว่านี้น่าจะดีกว่าถ้าเราไปเกิดอีกสักรอบนะไปสมัยพระศรีอริยเมตไตรนะถ้าเรามีบุญไปเกิดถูกไหมล่ะหรืออาจจะเยอะอีกหลายสมัยเยอะแยะพระพุทธเจ้ายังมีอีกหลายพระองค์ที่เกิดมาในโลกใบนี้นะโลกใบนี้ยังมีอะไรให้เราได้แบบเสวยความสุขเยอะเราเป็นคนมีบุญนั่งเล่นนอนเล่นบนสวรรค์สักกับหนึ่งก็พระพุทธเจ้าอีกต้องหลายองค์แค่กับเล็กๆเนี่ย5องค์กับข้างในอีก5องค์หรืออีกต้อง6องค์นะ6องค์เสียเป็นเทวดานางฟ้าเนี่ยยังไม่หมดบุญเธอหรอกใน6องค์เธอจะเริ่มมาเกิดองค์ไหนก็ได้ไปเกิดกับหลวงปู่ปานก็ได้หลวงปู่ปานรักพวกเธอออกแล้วเธอก็สบายมากเลยไปเกิดในสมัยหลวงปู่ปานนะรูปโสมนมพรรณก็สวยงามฐานะการเงินการงานก็แสนจะดีได้มรรคได้ผลอีกด้วยหลวงปู่ก็น่ารักเพราะว่านี่หลานหลานทั้งนั้นอย่าลืมว่าอนุสัยของจิตมันคิดได้นะจำไว้นะอย่าพิจว่ามันคิดไม่ได้นะจ๊ะที่พูดเนี่ยไม่ได้เตือนนะแต่พูดตามกฎของความเป็นธรรมดาว่าในอนุสัยของจิตไม่มีใครค่อยเห็นมันได้ง่ายๆหรอกนะแต่ที่พูดให้ฟังในกรรมฐานวันนี้ก็อยากให้ทราบไปว่าในตัวของเธอมันมีอนุสัยเขาเรียกนิสัยเล็กๆที่มันอยู่ซ่อนอยู่ในใจของเธอเนี่ยก็คือความเกลียดความทุกข์แล้วก็ปรารถนาความสุขซึ่งเมื่อใดที่เรามีทุกข์มากเห็นอะไรเป็นสุขดีกว่าที่เธอกำลังมีอยู่เธอต้องโหยหาสิ่งนั้นเป็นธรรมดาอันนี้แหละน่ากลัวถึงเราจะปรารภนิพพานนิพพานก็อย่าคิดว่านิพพานเนี่ยมันจะมีกำลังมากกว่าอนุสัยนะถ้าเธอไม่สามารถทำลายอนุสัยในจิตใจของเธอให้มันคลายออกไปได้สักบ้างเธอยังมีอาการเสี่ยงสูงอยู่นะในการที่จะต้องไปเกิดเป็นหมาก็ได้สนใจไหมล่ะเร่งๆก่อนนะปฏิบัติอย่ามัวแต่โอเอช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าถึงอริยสัจต้องเห็นทุกข์ต้องเห็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทุกวันอย่าหลงจิตว่าชีวิตเนี่ยมันยังมีอะไรเพ้อฝันและทำให้เราสบายฝันนี้ไม่มีคำว่าสบายฝันนี้และไม่มีอะไรดีกว่าที่เธอกำลังมีอยู่หรอกต่อให้จนไม่มีเงินจะกินก็ไม่ใช่ว่าคนมีเงินกินจะสบายฝันนี้เรามีฐานะดีกว่านี้เราจะสบายกว่านี้คิดผิดหมดเพราะเธอไม่ดีกว่าหมาแน่เธอไปมองหมามันสบายกว่าเธอเยอะเลยหมาบ้านเธอบ้านใครก็ได้ไปมองมันเธอเสื้อผ้าไม่ต้องซักก็สบายกว่าเธอเยอะแล้วไม่ต้องไปหาร้านตัดเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนชุดนู้นเปลี่ยนชุดนี้สบายต้องเยอะขี้ก็ไม่ต้องเช็ดก้นส้วมก็ไม่ต้องสร้างจริงไหมล่ะบุญขนาดเธอเนี่ยต้องเป็นหมาชั้นดีลองเปรียบเทียบเอาก็แล้วกันไอ้หมาดีๆที่มันกินของดีนอนที่ดีมีคนรักเอ็นดูขนาดนั้นน่ะมันดีกว่าเธอขนาดเนี่ยแล้วเธอเนี่ยทุกขนาดเนี่ยมันดีกว่าหมาตรงไหนและยังคิดว่าถ้าเรารวยกว่านี้จะสบายแล้วคิดผิดไหมรวยกว่านี้เธอก็แก้ผ้าไงจะอยากขี้ตรงไหนได้ขี้ยังไงรวยกว่านี้ทำได้อย่างหมาเปล่าถ้ารวยกว่านี้แล้วอ่ะสบายกว่าหมาอย่างหมาได้ทำได้มาเราก็ทำไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ต้องทรมานทุกข์กับการที่เป็นอยู่แบบนี้อยู่ดีนั่นแหละเอาเก็บไว้คิดแล้วนะเห็นหมาทีไรก็คิดถึงคำสอนบ้างนะจะได้พิจารณารู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์ว่าอย่าไปหลงเลย
เราดีกว่าเขาเรื่องเดียวคือว่าเราสามารถทำมรรคผลได้เป็นพระอริยะได้มีดีอยู่แก่เขาอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะถ้าจะเอานะแต่ถ้าไม่เอาอริยมรรคอริยผลเราไม่ได้ดีกว่าหมาเลยขอยืนยันไม่ดีแน่ขนาดไอ้เจ้าเป็ดมันยังดีกว่าเธอเลยเธอดูกินมีคนหาให้กินมีสระน้ำส่วนตัวอยากขี้ตรงไหนปูดปาดปล่อยได้ตามสบายยังทำเลยวันๆตื่นมาก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เล่นเล่นก็กินกินแล้วก็นอนมีเท่านี้วันๆตายไปสวรรค์ดีไม่ดีมันไปนิพพานได้ด้วยอ้าวจะไปถึงสวรรค์ต่อนิพพานได้มั้ยได้มันโมทนาบุญกับเรามันไปได้อ่ะอย่าไปอิจฉาเป็ดมันนะอย่าไปอิจฉามันนะโดยนิสัยคนเรามันมีการเปรียบเทียบอย่างนี้เสมอนั่นคือเรื่องปกติแสดงว่าอนุสัยในการที่มันมีอะไรให้เราได้เห็นว่าดีกว่ามันมีอยู่ทุกชาติแล้วเราก็เคยเกิดมาในลักษณะที่ไม่มีอะไรดีกว่าใครเขาก็เกือบทุกชาติถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยพยายามคิดเตือนตนเองนะพิจารณาพิจารณาแล้วก็มาหาพิจารณาบ่อยๆเข้าลมหายใจเข้าเรายังไงวันนี้เราต้องได้เป็นพระโสดาบันตีไว้ข้อหนึ่งก่อนถ้าไม่ได้โสดาบันแล้วก็อายหมามันไม่ต้องว่าอย่างนั้นเราเดือดร้อนจะตายเหนื่อยจะตายทุกข์ก็จะเป็นจะตายถูกวิบากกรรมมากกว่าเขาอีกถูกไหมล่ะเขามีกรรมก็จริงแต่มันเศษของกรรมก็เขาเป็นหมาไปแล้วมันก็เศษของกรรมจะลำบากบ้างอะไรบ้างบุญเขาก็ยังพอมีอยู่บ้างที่อยู่เขามีอาหารการกินมียังมีคนดูแลรักษาเขายังพอมีอยู่มันไม่ได้หมาข้างถนนอย่างเดียวถูกไหมล่ะแต่เราสิมันกรรมมันเยอะกรรมเยอะมากเลยทุกอย่างทำเองหมดหาเองทำเองทำไม่ดีก็โดนเขาว่าด่าเขาว่าอีกทำดีก็ยังโดนว่าเลยไม่ต้องทำไม่ดีหรอกนะมีความสุขดีไม่ได้แบบนั้นแหละอึดอัดครับแค้นจิตใจเหนื่อยก็เหนื่อยทุกข์ก็ทุกข์จะทำความดีแต่ละคราวก็โหอุปสรรคก็มากมารผจญก็เยอะแต่ยังเขามันเจออะไรอ่ะเป็ดไม่เห็นต้องเจออะไรกราบกราบกราบเย้มันก็กลับ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 แล้วก็มันนั่นแหละหัวเราะเพลินอันนี้ก็ต้องคิดเอาไว้นะพิจารณาเอาไว้นะอย่ามองไปข้างไอ้ที่เขาว่าดีดีเนี่ยอันนี้เราหลงไปอารมณ์พระโสดาบันยึดถือเอาไว้ในข้อวัดปฏิบัติให้ดีนะถ้าเธอไม่ทำเธอเสี่ยงแล้วขอยืนยันเธอเสี่ยงไปมากและชีวิตของเธอชาตินี้เสี่ยงมากเลยถ้าศีล5กรรมบท10ของเธอยังทำไม่ได้ก็ยิ่งเสี่ยงไปใหญ่สมาธิของเธอยังหล่อเลี้ยงให้จิตของเธออยู่ในขั้นปฐมฌานยังไม่ไหวเสี่ยงหนักทานของเธอที่ให้ยังหวังผลตอบแทนกลับมายิ่งเสี่ยงหนักใหญ่เลยทุกข์ยังไม่รู้จะคิดเลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ไหวไหมล่ะทีนี้แหละนะจะได้ตื่นกันสักทีมัวแต่หลับไหลเพ้อเจ้อกันไปวันนะอย่าไปมองใครเขาดีกว่ากันใครเขาดีกว่าเราไปดีกว่าใครเขาเลยนะดูเขาเถอะไอ้ที่ว่าอยู่ความเป็นอยู่ของความสุขในภารกิจที่พึงกระทำอย่างทั่วๆไปเนี่ยหมาดีกว่าเราเยอะสัตว์หลายชนิดที่ดีกว่าเราเยอะที่เขาอยู่อย่างมีความสุขมากเลยดีกว่าเราต้องเยอะแยะอย่าหลงว่าเราไปดีกว่าสิ่งเหล่านี้มันนะมันจะคาใจของเธอไปซะแล้วมาไปที่ที่เธอหลุดจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วไอ้ตัวนี้แหละมันจะทำให้เธอเดือดร้อนเพราะมีคนที่เขาตายแล้วไม่ได้ไปนิพพานในเยอะทั้งๆตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ย
ยากไปนิพพานอยากไปนิพพานรู้ไหมทำไมมันไปไม่ได้ก็ไออนุสัยแบบนี้นี่แหละที่มันดึงใจก่อนตายนะพอร่างกายปวดเจ็บมากๆเขาก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดอยากหายอยากหายก็ภาวนาภาวนาให้ร่างรับทุกขเวทนาระงับทุกขเวทนาไม่พอก็อยากจับภาพพระจะได้เห็นพระทุกขเวทนาจะได้หายความพอใจที่อยากให้ร่างกายหายเจ็บเป็นอนุสัยของจิตจิตมันไม่เคยมีความดิ้นรนที่จะทนกับความทุกข์อะไรได้หรอกนอกจากว่าอะไรที่ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้ถ้ามันดีฝันนี้มีที่พึ่งมันฟ้าหมับเลยแต่คนที่จะไม่ต้องติดกับอนุสัยแบบนี้ก็หมายว่าเจ็บก็เจ็บก็ช่างหัวมันตายก็ตายดีครูจะไม่ต้องเจ็บต่อไปมีต้องห่วงอะไรหยุกยาไม่ได้กินก็ช่างหัวมันเป็นไรตายก็ดีได้ทนพ้นทุกข์เสียทีก็ดีพระพระจับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ทิ้งความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วถูกไหมเราเห็นธรรมก็คือเห็นพระคาถาคตมันแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วเดี๋ยวจิตออกจากร่างหรือใกล้ๆออกจากร่างเดี๋ยวพระท่านก็มาหาเราเองนั่นแหละก็ไม่ต้องพยายามที่จะนึกถึงพระให้ชัดไม่ต้องภาวนาคำภาวนาเพื่อจะระงับเวทนาไม่ต้องไปคิดเพื่อความพยายามระงับดับความทุกข์ของเราแม้แต่อย่างเดียวทุกปล่อยทุกเลยคนที่จะไปนิพพานได้คือมันไม่มีใจอยากสนใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นเลยมันจะสนใจอย่างเดียวนิพพานสุขจังหนอนิพพานสบายจังหนอนิพพานรื่นเริงจังหนอนิพพานเราจะไปนิพพานแล้วเราจะพ้นแล้วเราไม่ต้องมาทุกข์ทรมานต่อไปแล้วมันควรจะรื่นเริงมันไม่ควรมีอารมณ์กดดันให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะหายจากเวทนาหรือหายจากความเจ็บอนุสัยของจิตนะจะจดจำไว้ให้ดีนะวันนี้ให้เธอรู้จักหน้าตามันไว้ว่าไอ้อนุสัยของจิตเนี่ยมันละยากไม่ใช่ละง่ายๆเพราะโดยอนุสัยของจิตมันมีอยู่ที่ข้อหนึ่งที่ชัดๆคือว่ามันเกลียดความทุกข์อนุสัยของจิตมันปรารถนาความสุขนั้นมันต้องพยายามหนีตะเกียกตะกายสิ่งที่มันกำลังเป็นทุกข์ทุกขณะหากทุกข์นั้นมันสามารถไปเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อว่ามันจะทำให้มันพ้นทุกข์ได้มันฟ้าหมับเลยมันไม่ฟ้านิพพานหรอกนะแต่มันฟ้าสิ่งที่มันช่วยมันดับทุกตอนนั้นได้นี่คืออนุสัยที่มันอยู่ก้นบึ้งของจิตของเธอถ้าโดยทั่วๆไปเธอไม่ได้สนใจเห็นมันหรอกแต่นี่แหละร้ายมากคนที่จะละสิ่งนี้ได้คือพระอรหันต์เท่านั้นแหละที่เห็นนะเพราะมันเป็นอวิชชาที่มันมีความพอใจแล้วก็ยินดีอยู่ในตัวของมันถึงมันจะช่วงแวบหนึ่งขณะหนึ่งเหมือนท่านโคศกเทพบุตรช่วงแวบเดียวก่อนที่ท่านจะตายแล้วจิตไปตั้งอยู่กับความยินดีกับหมาของลูกหมาของเศรษฐีพอออกจากร่างกายปุ๊บก็เข้าท้องหมาเลยเกิดเป็นหมาแล้วก็เป็นคนเป็นหมาที่เรียกว่าเอ้าเพิ่งจะเป็นคนมาใช่ไหมล่ะเป็นหมาก็น่ารักเนี่ยฉลาดสิรู้ภาษาคนใช่ไหมล่ะเป็นที่พึงพอใจของเศรษฐีเศรษฐีก็รักใหญ่เลยไม่ใช่สมัยนั้นเป็นสมัยที่ว่างพระศาสนาพระประเจกับพุทธเจ้าท่านมีเสด็จมาโปรดเศรษฐีท่านศรัทธาเริ่มใสนิมนต์ท่านจำพรรษาและถวายพระทหารทุกวันนะครบไตรมาสคือ3เดือนสุนัขตัวนี้ก็คอยไปรับไปส่งไปรับไปส่งพระประเจกับพุทธเจ้าทุกวันวันหนึ่งออกพรรษาแล้วพระประเจกับพุทธเจ้าท่านต้องกลับไปเขาคันธมาศหมามันใจจะขาดเพราะว่าเคยไงเคยพอใจจำไว้นะเนี่ยเคยพอใจเคยยินดีที่ได้ไปรับไปส่งไปรับไปส่งพระประเจกกับพุทธเจ้าทุกวันเคยยินดีที่ได้ทำอะไรให้กับนายแล้วมีความสุขไงเพราะทำความดีแบบเนี้ยนายก็ประเคนให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไม่เรียกว่าเป็นหมาคนโปรดกันแล้วกันนะคนเนี่ยไม่โปรดเท่าหมาเลยแหละหมาไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหใครห้ามแต่ห้ามด่าห้ามว่าห้ามแต่ต้องทุกอย่างกินต้องดีกว่าเขาเพื่อนเศรษฐีกินอะไรเธอกินอย่างนั้นหมดแหมสมใจอยากไหมล่ะสมใจที่ท่านอยาก
จะได้ตอนที่ก่อนจะตายเป็นมนุษย์ตอนนั้นเลยได้กินอย่างดีทุกอย่างดีหมดเลยเมื่อดีอย่างนี้การรู้สึกว่าได้ทำอะไรให้เศรษฐีชอบใจก็ยิ่งดีใหญ่เศรษฐีรักพระประเจกับพุทธเจ้าหมาก็รักด้วยพาไปรับไปส่งไปรับไปส่งนะไปที่ไหนก็คอยกันอันตรายให้กับพระประเจกับพุทธเจ้าไงถ้าพระประเจกับพุทธเจ้าท่านลองใจว่าท่านจะเดินทำเดินผิดทางหน่อยหมาก็ไปเด้งจีวรเนี่ยไม่ใช่ทางนี้ไปทางนี้เนี่ยนั้นความผูกพันระหว่างท่านกับพระประเจกับพุทธเจ้าสมัยนั้นมีอยู่เวลาพระประเจกับพุทธเจ้าท่านต้องจากไปแล้วเนี่ยหัวใจของหมามันจะสลายคิดถึงนะโหยหานะมันก็เลยร้องมันขาดใจตายอานิสงส์ที่ท่านส่งเสียงคอยเห่ากระโชกกันไม่ให้มีอันตรายกับพระประเจกับพุทธเจ้าอ่ะท่านเวลาไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนามว่าโคศกเทพบุตรเสียงท่านยังดังไงแต่ป่านนี้ท่านคงจะไปนิพพานแล้วก็มั้งถ้าไปก็คงใกล้ไปแล้วล่ะก็คงจะพิจารณาได้แบบนี้แล้วว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้มรรคได้ผลหรือปฏิบัติให้ได้อริยมรรคอริยผลก็ไม่มีประโยชน์ในการเกิดสู้งั้นไม่เกิดจะดีกว่าปฏิบัติตอนอยู่ข้างบนให้เป็นพระอริยะก็จบหมดเรื่องมันดีกว่าอีกใช่ไหมฝากบอกเทวดาแถวๆนี้ด้วยนะถ้าอยู่แบบนี้ไม่ต้องการมรรคผลก็อย่าไปอยู่มันเลยนะลงมาเกิดเป็นหมาก็ได้ฉันเลี้ยงให้อย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสุขก็ประเดี๋ยวประดาวไม่ได้ดีกว่าใครเขาหรอกนะเดี๋ยวก็หมดวาสนาก็ต้องเกิดอีกแล้วถ้าเกิดไปในที่ไม่ดีทำไงไม่ตายเหรอเวลาอย่างนี้เรายังมีโอกาสฟังธรรมได้ปฏิบัติได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้พิจารณาตามความเป็นจริงได้เคารพพระรัตนตรัยให้มันจับหัวใจซะหน่อยเห็นความจริงให้มันชัดเจนละความทุกข์ออกไปจากใจของเราได้ซะหน่อยนะเดี๋ยวโอกาสเราถึงมรรคถึงผลเราก็มีอยู่ทุกคนก็ลองเอากลับไปคิดพิจารณากันดูนะวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละธรรมทาน